ีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยกับดิฉันนรณิตเพชรวงศ์สิริค่ะและวิทยากรในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์สุนทรสุขแก้วค่ะอาจารย์สุนทรสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะอาจารย์สุนทรจะถ่ายทอดบรรยากาศความงดงามและสีสันที่สดใสของเมืองกรุงในยามค่ำคืนค่ะและจะถ่ายทอดออกมาในมุมไหนคะผมจะเขียนในมุมของริมฟุตบาทนะครับคือมันมีทั้งวิถีชีวิตผู้คนมีคนขายของคนเดินไปมาแล้วมีรถติดอะไรพวกนี้และในกรุงเทพเนี่ยมันมีทั้งสีเสียงพวกนี้มันเป็นเรื่องของน่าสนใจตรงที่สีแสงพวกนี้นะครับและผมแต่ทอดออกมาในลักษณะของอิมเพรสชันนิสต์เขียนด้วยเกลียงนะครับให้มันเกิดเท็กเจอร์น่าสนใจพวกนี้ครับอาจารย์สุนทรใช้สีเทียนร่างภาพตามแบบเพื่อกำหนดตำแหน่งองค์ประกอบต่างๆและใช้สีระบายเพื่อกำหนดน้ำหนักเงาภายในภาพเพื่อให้เราได้รู้ว่าต่อไปเราจะใช้น้ำหนักแค่ไหนยังไงทรงไหนแบบนี้เพื่อการที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งคิดหลังจากนั้นคือเราคิดไว้ก่อนเป็นการวางแผนมากกว่าครับเมื่อร่างภาพแล้วอาจารย์สุนทรใช้เกรียงปาดสีเข้มบริเวณมุมซ้ายบนเพื่อสร้างเงาของพุ่มไม้ที่ทับซ้อนกันโดยปาดรอยทีเกรียงตัดกันในทิศทางอิสระก่อนปาดสีอาคารในระยะหลังด้วยสีน้ำตาลหลายเฉดทับซ้อนกันจากนั้นปาดสีโทนร้อนบริเวณองค์ประกอบระยะหน้าจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นสีของแสงไฟจากยานพาหนะในยามค่ำคืนสลับกับการปาดสีเข้มผสมลงไปบางส่วนแทนน้ำหนักเงาของวัตถุที่อยู่ในตำแหน่งย้อนแสงอาจารย์สุนทรปาดสีบริเวณตึกด้วยสีเดิมจนเต็มและใช้สีเข้มปาดแบ่งช่องหน้าต่างก่อนใช้สีชุดเดียวกันปาดบริเวณพื้นล่างเป็นพื้นถนนที่ชุ่มฉ่ำหลังฝนตกจากนั้นปาดสีรถแท็กซี่โดยเน้นรอยทีเกรียงที่ชัดเจนบนตัวรถพร้อมกับสร้างเงาของแสงไฟที่สะท้อนบนผิวน้ำด้วยการปาดสีเดียวกันให้รอยทีเกรียงจางหายไปด้านข้างแล้วปาดสีอ่อนผสมลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสว่างของแสงไฟซึ่งจุดเด่นของภาพอยู่ที่รถแท็กซี่คันสีส้มผมจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าผมอยากให้ตัวนี้เป็นโวกาลคือเป็นตัวเด่นที่สุดในยานชิ้นนี้เพราะว่าสีบรรยากาศรวมๆมันจะออกทึมๆแต่พอสีส้มมาขัดเนี่ยมันจะออกเด่นขึ้นมามันจะให้เห็นชัดแล้วผมจะร่างตัวนี้ผมจะร่างรู้สึกว่าให้มันรู้สึกชัดเรื่องของดีเทลผมจะแต่สนใจเป็นพิเศษแต่ตัวอื่นผมไม่ได้สนใจเพราะว่าถ้าผมไปร่างตัวอื่นในชัดเป็นตัวเนี้ยข้อมันจะแข่งกันในงานนะครับอาจารย์สุนทรปาดตัวคนในระยะหน้าซึ่งอยู่ในตำแหน่งย้อนแสงด้วยสีเข้มก่อนใช้สีเดียวกันปาดเพิ่มเงาบนตัวอาคารอีกเล็กน้อยและใช้สีน้ำตาลอ่อนปาดเพิ่มน้ำหนักแสงบนอาคารสลับกับใช้สีโทนเย็นแต้มบริเวณระยะหลังเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพมากขึ้นจากนั้นแต้มสีเหลืองเพิ่มความสว่างของแสงไฟบนถนนและบนอาคารอีกเล็กน้อยและใช้เกรียงป้ายสีเข้มเน้นรูปทรงตัวอาคารพร้อมเก็บรายละเอียดด้วยการเน้นน้ำหนักเงาที่องค์ประกอบระยะหน้าเพิ่มเติมท่านผู้ชมคะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มีระยะการมองหรือว่าการชมค่อนข้างไกลค่ะอย่างน้อยก็5เมตรได้นะคะอาจารย์สมค่ะเพราะว่าเป็นภาพที่มีองค์ประกอบหลายอย่างแล้วก็แต่ละอย่างก็มีขนาดเล็กและที่สำคัญเขียนลงบนเฟรมที่มีขนาดเล็กด้วยแล้วเวลาที่เราจะเช็คระยะในขณะที่ทำงานเนี่ยทำยังไงคะผมใช้วิธีการด้วยการหลีตามองนะครับเพราะว่าถ้าเราถอยหลังบ่อยเราก็จะป้ายเกลียงได้ไม่รวดเร็วไม่จับพลันอย่างที่มันเป็นเรื่องของความประทับใจอิมเพรสชันนิสต์นะครับค่ะเพราะฉะนั้นการหลีตาก็จะทำให้เช็คระยะได้ง่ายขึ้นและก็ไม่เสียจังหวะในเรื่องของอารมณ์ที่ต้องการถ่ายทอดผ่านสีแล้วก็เกลียงอีกด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับโอ้ยสีหนามมาก